รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งแนวทางแก้ไขของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ร่วมกับทางประมงจังหวัดปัตตานีค่ะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทางประมงจังหวัดปัตตานีค่ะได้มีการให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการผลักดันให้เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์อัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะสลิดดอนนาคือชื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเมื่อครั้งเสด็จเปิดโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา6บ้านดอนนาตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้ดำรัสให้มีการพัฒนาเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อเป็นอาชีพสำหรับชาวบ้านเพื่อผลักดันให้ปลาสลิดดอนนาเป็นสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่สามารถผลิตปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจรได้นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงการแปรรูปและการตลาดนำไปสู่การตั้งกลุ่มปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตและเป็นกลุ่มที่ได้การส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่มีการนำร่องทดลองเลี้ยงในนาข้าวปลาสลิดดอนนาเป็นปลาพื้นถิ่นนะครับซึ่งไปข้าวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะขยายนะครับสินค้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนะครับซึ่งปลาสลิดดอนนาเนี่ยก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่ายนะครับหัวไร่ปลายนาที่มีบ่อมีน้ำก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงได้และที่สำคัญครับก็คือปลาสลิดดอนนาเนี่ยเป็นปลาที่ผู้สูงวัยนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปลาดุกและก็ปลาชนิดอื่นนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดครับก็คือปลาสลิดดอนนานี่เป็นปลาที่เราเรียกว่าตลาดนำการผลิตโดยแท้จริงครับเพราะตอนนี้เนี่ยความต้องการนะครับเฉพาะปัตตานีเองนะครับปีละประมาณ20ตันแต่ว่าเราผลิตได้แค่ประมาณ2ตันนะครับในตลาดยังมีความต้องการอีกเยอะนะครับและก็ที่สำคัญอีกอย่างนะครับในปี65นะครับเราขยายไปในพื้นที่3จังหวัดนะครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดรับให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดครับนี่คือความสำคัญของปลาสลิดดอนนาครับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการขยายผลการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาตลอดจนการเลี้ยงแบบครบวงจรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่พร้อมผลิตให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
จนเกิดเป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจรเพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีทางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักปลาสลิดดอนนาค่ะก็ไม่มีการเลี้ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับตัวแทนของทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดปัตตานีค่ะผู้ที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของทางประมงเองเนี่ยค่ะที่ได้มีการให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาตรงนี้ค่ะก็เพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยที่พร้อมที่จะผลักดันให้ปลาสลิดดอนนาเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของพื้นที่ใช่ไหมคะครับคือในส่วนของปลาสลิดดอนนาเนี่ยเป็นปลาพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนะฮะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีเนี่ยได้รวบรวมพันธุ์ปลาในพื้นที่นะครับเข้ามาแล้วก็มาศึกษาเพาะขยายพันธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับก็ได้เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรจริงๆตั้งแต่ปี59ค่ะปี59ก็ได้ส่งเสริมไป10รายก็จะเหลือมารอดจากน้ำท่วมคือประมาณ2ราย3รายนะครับก็ลุงเจริญเนี่ยเป็น1รายที่ได้ผลนะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมมาเรื่อยๆนะโดยได้งบจากกรมประมงเนี่ยก็ทำโครงการส่งเสริมขึ้นมาเรื่อยๆปีหนึ่งก็30รายผ่านมา3ปีนะก็ได้เกษตรกรหลายสิบรายอยู่นะครับค่ะคิดว่าเสียงตอบรับจากการที่ประมงได้เป็นต้นแบบแล้วก็นำร่องที่เลี้ยงปลาสลิดดอนนาเนี่ยค่ะถือว่าโอเคไหมคะคือจริงๆแล้วการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพนะฮะยังชีพแล้วก็เราก็มาส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับเขานะครับให้เขาได้เลี้ยงเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพหลักต่อไปนะครับก็แนวโน้มก็คิดว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วก็ได้ผลสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากเลี้ยงต่อนะเพราะตลาดเนี่ยมันล้นการผลิตอยู่แล้วนะหลังจากนี้ค่ะคิดว่าเราจะมีการขยายในพื้นที่อื่นๆอีกไหมคะจริงๆแล้วเราก็ทำควบคู่กันไปนะครับในพื้นที่ของโคกโพและบ้านนาเกียรตินะครับแล้วก็ส่งเสริมเข้าไปแล้วก็อีกพื้นที่ที่เราทำก็คือที่ยะรินที่ยะรินเนี่ยเราก็ไปตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้การเลี้ยงสอนให้เขาเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็ให้เขาเลี้ยงก็ในปี65เนี่ยก็จะมีโครงการที่เราได้งบมาของงบจากกลุ่มจังหวัดนะก็ทำใน3จังหวัดค่ะก็จังหวัดละ60รายรวมแล้ว80รายก็ปัตตานียะลานราต่อไปก็คาดว่าจะมีคนเลี้ยงปลามากขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนค่ะเชื่อค่ะว่าปลาสลิดดอนนานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทางประมงเองนะคะก็ได้มีการส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการแก้ไขปัญหายิ่งภาวะวิกฤตของโควิดแบบนี้ด้วยนะคะเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาในพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะนำผลผลิตตรงนี้ไปบริโภคได้แล้วก็เหลือจากนี้ก็สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็รวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่อีกด้วยค่ะสันติสุขในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะตอนนี้ค่ะซ่อนอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มาพูดคุยค่ะกับลุงเจริญนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบในด้านของประมงค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่ค่ะเขาได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรค่ะมีการเลี้ยงปลาสลิดนะคะถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะครับดีครับก่อ
่อนอื่นเลยค่ะลุงถ้าพูดถึงปลาสลิดเนี่ยพี่ซ่อนเคยได้ยินมันจะอยู่แถวภาคกลางใช่ไหมคะเหมือนกับภาคใต้ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นปลาน้ำจืดด้วยแล้วแบบนี้ค่ะจุดเริ่มต้นที่ลุงได้มีการเลี้ยงปลาสลิดแล้วก็มีการแปรรูปเนี่ยค่ะครับคือจุดเริ่มต้นปลาสลิดดอนนานะฮะชื่อปลาสลิดดอนนาเป็นชื่อปลาพระราชทานจากกว้านหญิงจุฬาภรณ์เมื่อ2539เมื่อตั้งพระราชทานชื่อไว้นี่ดอนนาเป็นปลาเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีไม่เหมือนกับปลาภาคกลางพระปลาสลิดภาคกลางคือปลาสลิดภาคกลางเช่นปลาสลิดบางบ่อนะปลาสลิดบางบ่อลายมันจะขวางอย่างเงี้ยแต่ปลาสลิดดอนนาลายนอนนะก็คือมันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยในลักษณะของตัวปลาเพราะฉะนั้นเมื่อพระราชทานชื่อไว้เป็นปลาสลิดดอนนานี่โดยพระราชทานชื่อไว้ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์6เมื่อวิจัยจุฬาภรณ์6ตอนนั้นเมื่อปี2539นะทีนี้หลังจากนั้นก็พัฒนาให้ประชาชนในละแวกจังหวัดใกล้เคียง3จังหวัดภาคใต้นี่นะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบบริโภคเลี้ยงไว้บริโภคเองก่อนบริโภคเองก่อนเมื่อบริโภคเองเสร็จปรากฏว่ามันได้ผลพอได้ผลบริโภคก็เมื่อผมก็มารับโครงการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบพัฒนาแบบพัฒนาก็คือ เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์การค้านะฮะเพราะท่านปลาสลิดดอนนาตั้งแต่ปี59ขึ้นมาเนี่ยที่ผมเริ่มเพาะเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงเพื่อการค้าแล้วก็จัดหาสมาชิกที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการเลี้ยงปลาเป็นไงบ้างคะจากที่ว่าเราเลี้ยงไว้บริโภคเองแล้วก็พอมีการพัฒนามาเป็นในเชิงพาณิชย์ก็สามารถเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเนี่ยค่ะตอนแรกมันเป็นอาชีพเสริมพออาชีพเสริมเสร็จตอนแรกอาชีพเสริมพอเลี้ยงปีที่1ที่2มาค่ะรายได้เสริมมันกลายเป็นรายได้หลักเพราะตลาดรองรับอย่างดีตลาดรองรับคือจังหวัดที่แรกให้ใช้ชิมกันในจังหวัดค่ะแล้วก็จังหวัดข้างเคียงแล้วก็ต่างจังหวัดไปถึงทั้งภาคใต้แล้วก็ส่งไปถึงกรุงเทพก็มีเหมือนกันเพราะผลิตดอนนาคือคนกินผลิตภาคกลางว่าชิมดอนนาดูที่มันแตกต่างไหมคะมันแตกต่างอย่างไรคือผลิตดอนนาที่แตกต่างคือปลาผลิตภาคกลางเขาเลี้ยงบ่อ2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่พอถึงกำหนดจับต้องจับทีนี้จับเข้าห้องเย็นครับฟิตไว้ฟิตไว้ถ้าเพราะว่ามากๆนั้นทำไม่หวานไม่ไหวเพราะว่าจับกันปลามันเยอะฟิตไว้ปรากฏว่าในภาคกลางมีบริษัทที่มีห้องเย็นอยู่2บริษัทยักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นกว้านซื้อปลาหมดเลยกว้านซื้อปลาไปฟิตแล้วทีนี้ไอ้คนที่มีสูตรเด็ดพ่อค้าแม่ค้าที่มีสูตรเด็ดก็ไปซื้อปลาจากฟิตมาทำมาแปรรูปเด็ดที่ไหนเด็ดนครปฐมเด็ดราชบุรีเด็ดที่ไหนก็ตามนะออกมาทำพอมาทำปรากฏว่ารสชาติก็อร่อยดีแต่ปลาสลิดดอนนาของผมจับขึ้นมาขังกระชังเพื่อให้คลายโคลนนะแล้วทีนี้ตักไปแปรรูปตามออเดอร์ที่มีแสดงว่าที่นี่ไม่ได้เอาปลาห้องเย็นนะเป็นปลาสดเป็นปลาสดปลาสดแปรรูปเลยมันก็เลยทำให้รสชาติของพื้นที่บ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมใช่ครับเมื่อนิยมได้ดีปรากฏว่าตอนนี้ลูกค้าที่กินทานครั้งแรกซื้อไปทานครั้งแรกเนี่ยสั่งซ้ำสั่งซ้ำเสร็จสั่งซ้ำอีกสั่งซ้ำๆติดใจติดใจจนว่าสั่งตลอดผลผลิตปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่อยู่32รายนะค่ะผลผลิตไม่ทันตลาดแล้วตอนนี้ถือว่าผลผลิตก็ยังผลิตไม่ทันอยู่หรอคะไม่ทันโอ้แสดงว่าสถานการณ์โควิดที่เข้ามานี่ไม่ได้ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดดอนนาเลยเพราะว่าปลาสลิดดอนนานี่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแบบนั้นได้เลยเพราะว่าเรามีบ่อก็จับกันในชุมชนเล็กๆซึ่งไม่แออัดแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็แปรรูปก็ควายมันมีควายเพาะพันธุ์นะควายเพาะเลี้ยงเสร็จนะแล้วควายแปรรูปควายขายฝ่ายตลาดควายตลาดมีควายตลาดพอตลาดออเดอร์มาจัดการเลยบ่อนี้หมดคิวลำดับไว้เราจดลำดับไว้บ่อนั้นกำหนดจัดวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนเราก็วางแผนการตลาด
ก็เลยทำให้ปลาสลิดดอนนาของที่นี้สามารถที่จะขายได้อยู่ตลอดตลอดเวลาค่ะคุณลุงคะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตลาดเนี่ยค่ะคุณลุงหาตลาดมาจากไหนคะตั้งแต่แรกเริ่มแรกตลาดเริ่มแรกตลาดเอาส่วนราชการจากส่วนราชการในอำเภอค่ะแล้วก็ขยายไปในจังหวัดส่วนราชการจังหวัดไม่ว่าจัดเลี้ยงจัดงานบวชนั่นเองเขาจะสั่งไปโดยเฉพาะปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่เป็นกระเช้าเป็นกระเช้าเลยทีนี้เราทำขายนี่ถ้าเป็นกิโลนะฮะกิโลละ250บาทซึ่งราคาถูกเพราะว่าเราเลี้ยงเองอ๋อนี่ถือว่าถูกแล้วใช่ไหมถูกที่สุดฮะกิโล250บาททีนี้250บาทถ้าคนที่เพิ่งชิมใหม่ๆเนี่ยซื้อกิโลเนี่ยโอ้ไม่รู้อร่อยไม่อร่อยเลยผมทำแพ็คละ100แพ็คละ100เพื่อให้เขาซื้อไปชิมแล้วก็ขายได้ดีแพ็คละร้อยทุกคนมันซื้อง่ายอ๋อซื้อง่ายขายก็ง่ายขายก็ง่ายเรื่องนี้ผมทดลองว่าปลาสลิดเด็ดเดียวของผมเนี่ยคือเด็ดเดียวเนี่ยสมมติว่าปลาสลิดสด10กิโลคำว่าเด็ดเดียวของผมน้ำหนักต้องหายไปครึ่งนึงคือเหลือ5กิโลเป็นเด็ดเดียวนะเป็นเด็ดเดียวคือ5กิโลอันนี้ก็คือว่าเป็นสูตรของที่นี่เลยใช่ไหมคะจะต้องแบบว่าน้ำหนักปลาเวลาเราตากอะไรอย่างเงี้ยให้มันลดมาเหลือครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงถ้ายังไม่ถึงครึ่งตากต่อถ้าเกินครึ่งเป็นปลาแห้งไม่รสชาติไม่ดีแสดงว่าอันนี้คือเคล็ดลับมาตรฐานของที่นี่เลยกับการที่ทำปลาสลิดมาตรฐานที่นี่ก็คือ1ทำสดตามออเดอร์ไม่วางขายท้องตลาดเพราะว่าวางขายไม่ได้คือไม่มีไม่พอขายแสดงว่าถ้าใครอยากจะทานปลาสลิดดอนนาของที่นี่ค่ะต้องมีการออเดอร์เข้ามาและรอคิวแล้วก็รอคิวด้วยคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะได้ข่าวมาว่าคุณลุงค่ะนอกจากที่จะขายในพื้นที่ในตัวจังหวัดของเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วได้ข่าวมาว่ามีการส่งออกด้วยใช่ไหมคะคือพอดีมีเพื่อนอยู่ที่นราธิวาสค่ะไปได้สามีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ทีนี้เขาก็เดิมนั้นเขาสั่งปลาสลิดส่วนภาคกลางนะปลาสลิดภาคกลางจากเชิงเทาจากสุพรรณจากอะไรไปขายเขาไม่รู้พอมารู้ทางโทรกันไปโทรมาเลยรู้ว่าเอ้าแล้วปัตตานีมีปลาสลิดด้วยเหรอค่ะผมบอกว่าปลาสลิดดอนนามีมานานแล้วแต่ผมเพิ่งทำเพื่อการพาณิชย์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ลองให้ผมส่งไปดูปรากฏว่ามีอยู่5รายนะที่เขาสั่งไปนะจากเชิงเทราจากสมุทรสาครจากสุพรรณจากอ่างทองจากอะไรก็ตามนะของผมรายสุดท้ายส่งไปดูปรากฏว่ารสชาติเป็นหนึ่งค่ะเลยสั่งแล้วเขาก็สั่งต่อก็เลยเป็นเราก็เลยมีช่องทางตลาดในส่วนของสิงคโปร์ตกลงตลาดในพื้นที่ยังไม่พอสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดใช่ไหมคะอีกหนึ่งตลาดเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของบ่อปลาสลิดดอนนาแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปนั่นนะคะเดี๋ยวจะให้คุณลุงค่ะได้ฝากแง่คิดหน่อยว่ากับการที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรอีกหนึ่งช่องทางในการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาเพื่อเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคือประชาชนเรานี่นะปลาสลิดนี่เป็นปลาเป็นอาชีพชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไม่ยากเพราะเลี้ยงแล้วใช้เวลา10นาทีนะเช้า10นาทีตอนเย็น10นาทีแม้จะทำงานอื่นก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานอื่นก็ได้อีกเพราะปลานี่ก็เราให้อาหารตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็มาให้อาหารค่ะมันเป็นรายได้ที่ทำแล้วไม่เหนื่อยแล้วรอบบ่อเราก็ปลูกพืชพันธุ์เวลาเรามีอีกมากในการเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นปลานี้ทั้งรายได้เสริมและรายได้หลักใช้ได้เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมก็แนะนำให้เกษตรกรทั่วไปที่เป็นสมาชิกนะให้ขยายไปเรื่อยๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้รู้สึกว่าศูนย์จุฬาภรณ์ได้งบประมาณมาเพื่อขยายปลาสลิดดอนนาให้เต็มทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะปีนี้ได้100ได้สมาชิก180จังหวัดละ60รายเดิมนี่ผมทำอยู่ปัจจุบันนี้คือสมาชิกแปลงใหญ่นี่มี32คนอยู่นะแล้วก็ขยายต่อไปแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำง่ายแล้วตลาดก็ขายได้อยู่แล้วไงตอนนี้ตลาดล้นผลผลิตตลาดล้นผลผลิตครับคือตลาดเยอะเพราะฉะนั้นทุกคน
น่าจะเลี้ยงได้นะผมคนที่เขามาดูงานผมก็แนะนำให้เลี้ยงให้เลี้ยงบอกเลี้ยงไปเลยไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้เลี้ยงไปเลยได้แน่นอนได้แน่นอนรองรับอยู่แล้วมีเท่าไหร่ตอนนี้ผมประกาศทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามีปลาฉลิดที่เลี้ยงไว้เลี้ยงแบบบริโภคหรือไม่พวกถ้าเหลือนะส่งมาขายผมส่งมาขายผมรับไม่อั้นตั้งขนาดตั้งแต่4ตัวโลขึ้นไปผมรับหมดกี่ตันก็รับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสท่านไหนที่เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบบริโภคเองแต่ถ้าเกิดว่าเหลือไม่มีที่จะส่งใช่ไหมคุณลุงคะก็สามารถมาส่งในพื้นที่ของคุณลุงเจริญได้นะคะที่ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการแปรรูปปลาสลิดดอนนากันเลยค่ะปลาสลิดดอนนาถือว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดอย่างมากทำให้การเลี้ยงและการผลิตถือว่ายังน้อยอยู่กับความต้องการจึงทำให้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนามากขึ้นเพื่อให้ปลาสลิดดอนนากลายเป็นแบรนด์ของจังหวัดปัตตานีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดและเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงในตำบลนาเกตได้การันตีด้วยคุณภาพของขนาดปลาที่ตลาดต้องการเพื่อนำไปแปรรูปมีทั้งความสะอาดรสชาติดีจนเป็นแบรนด์สินค้าที่ดีของจังหวัดและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคปลาน้ำจืดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเน้นนโยบายที่สำคัญคือตลาดนำการผลิตซึ่งเกษตรกรที่ผลิตแล้วก็ต้องมีตลาดคิดว่านโยบายตรงนี้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีรายได้ครับในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองครับเรามีพื้นที่การเกษตรที่หลากหลายนะครับทั้งพืชสัตว์ประมงพื้นที่การเกษตรประมาณ 7,058,000 กว่าไร่ตรงนี้นะครับก็มีศักยภาพทุกด้านโดยเฉพาะด้านการประมงซึ่งมีทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดซึ่งในส่วนของเกษตรเชิงอัตลักษณ์พื้นที่ก็จะเห็นว่าการผลิตปลาสลิดส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาก็เป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์ครับที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเริ่มต้นของการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงให้ได้คุณภาพนะครับแล้วก็การแปรรูปสู่การตลาดซึ่งมีตลาดที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศนะครับอันนี้คือตลอดห่วงโซ่คุณค่าการเพิ่มการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้ามูลค่าสูงครับส่วนการส่งเสริมการผลิตของปลาสลิดดอนนาก็พัฒนามาตามลำดับขั้นตอนณขณะนี้ก็เป็นการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเกษตรกรรวมกลุ่มกันพัฒนาเข้ามาสู่การรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้การบริหารจัดการส่วนราชการที่บูรณาการงานทุกภาคส่วนนะครับซึ่งในส่วนของด้านเรื่องน้ำก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเช่นพัฒนาที่ดินชลประทานก็จะเข้ามาเรื่องสนับสนุนที่พัฒนาบ่อและก็เรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะเลี้ยงครับเรื่องของคุณภาพการรับรองคุณภาพ GAP หรือ INSEE ในโอกาสต่อไปก็จะมีส่วนราชการที่มาเกี่ยวข้องพัฒนาต่อยอดนะครับในสินค้าให้สู่มาตรฐานและก็ตลาดตรงนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หวังมุ่งให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาสลิดดอนนาให้มีรายได้ที่มั่นคงและก็ตลาดรองรับที่ชัดเจนกลุ่มปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบที่ได้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาและยังเป็นศูนย์การเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจรที่สามารถลืมตาอ้าปากได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ยั่งยืนเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าปลาสลิดดอนนาสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีออกสู่ตลาดส่งถึงมือผู้บริโภคจุดเด่นของปลาสลิดดอนนาเป็นปลาที่คิดว่าไม่มีใครรู้เป็นปลาชื่อแปลกชื่อใหม่นะเป
็นปลาเอกลักษณ์ของปัตตานีชื่อแปลกชื่อใหม่และอีกอย่างหนึ่งเราผลิตจากปลาสดนะผลิตจากปลาสดแล้วไม่วางขายท้องตลาดถ้าออเดอร์มาเราก็ส่งออเดอร์มาเราก็ส่งแต่รสชาติหนึ่งรสชาติไม่เค็มนะไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดคืออร่อยสดอร่อยหากเกษตรกรมีตลาดที่ชัดเจนสินค้าทางการเกษตรไม่ล้นตลาดเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีรายได้ที่มั่นคงเรียกว่าตลาดนำการผลิตปลาสลิดดอนนาค่ะก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการผลักดันส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะคะหันมาเลี้ยงเพื่อที่จะสร้างแบรนด์อัตลักษณ์แล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพให้กับพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการใต้สันติสุขในวันนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ